สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสปป.ลาวชาวชาวต่างประเทศนะคะที่ฟังภาษาไทยแล้วก็ติดตามช่องของอาจารย์นรีระดาอยู่นะคะรวมทั้งสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจจะมีชาวกัมพูชาชาวเมียนมานะคะหลายคนก็ฟังภาษาไทยออกแล้วก็ติดตามนะคะช่องของอาจารย์อยู่ในต่างประเทศด้วยตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะรวมทั้งแฟนคลับขาประจำนะคะชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศรวมถึงชาวสปป.ลาวด้วยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยอาจารย์อยากจะลองทำหัวข้อนะคะที่มันมีความลึกซึ้งนะคะดูในinner world ในโลกภายในใจของเรานะคะวันนี้จะพาทุกคนท่องไปในโลกภายในใจของตัวเองนะคะว่ามีความต้องการอะไรอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อจิตวิญญาณที่แท้จริงในตัวเรากำลังโหยหาอะไรนะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงในตัวเรากำลังโหยหาอะไรอยากได้อะไรนะคะต้องการอะไรนะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4ภาพนะคะเป็นภาพให้เลือกนะคะยังไม่เอาความหมายข้างล่างนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นชายหนุ่มเสื้อแดงนะคะเห็นชัดไหมชายหนุ่มเสื้อแดงนะคะที่เขายืนพิงก้อนหินรูปหัวใจอยู่นะคะตรงนี้กำลังก้มหน้าเลยนะคะก้มหน้าอยู่นะไม่รู้กำลังคิดอะไรนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าภาพนี้ตรงกับพลังงานของคุณคุณกำลังเป็นความรู้สึกอย่างเนี้ยนะคะถ้าคุณไปยืนที่หินก้อนนี้คุณก็จะยืนแบบนี้แหละนะเป็นอารมณ์นี้ภาพนี้ดึงดูดคุณนะคะตรงกับตัวตนของคุณนะคะให้เลือกภาพที่หนึ่งหรือกองที่หนึ่งนะต่อไปนะคะเป็นภาพที่สองนะคะเป็นรูปถ้วยรางวัลนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะตกแต่งห้องอย่างสวยงามนะคะมีความระยิบระยับนะคะตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะใครที่ชอบอารมณ์แบบดาวล้านดวงนะคะดาวล้านดวงแบบอลังการงานสร้างนะคะน่าจะชอบภาพที่สองนะหรือภาพที่สองเนี่ยน่าจะตรึงหรือสะกดคุณไว้ได้ถ้าคุณคิดว่าพลังงานของภาพที่สองตรงกับคุณนะคะให้เลือกภาพนี้นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็ลองไปดูภาพอื่นนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพที่สามนะคะภาพที่สามเป็นภาพอะไรนะคะเป็นภาพท้องฟ้านะคะในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในระบบสุริยะจักรวาลของเรานะคะจริงๆถ้าเป็นความหมายจริงๆตรงนี้นะคะจะหมายถึง Milky Way นะคะหรือทางช้างเผือกนะคะทางช้างเผือกใครที่เห็นภาพทางช้างเผือกตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีพลังดึงดูดเรานะคะก็ให้เลือกภาพที่3นะคะคุณคิดว่าพลังงานตรงมากดึงดูดคุณมากเหลือเกินภาพของ Milky Way หรือทางช้างเผือกตรงนี้นะคะต่อไปภาพสุดท้ายนะคะอันนี้เห็นชัดจัดเต็มนะคะเป็นภาพของสาวสวยนะคะดวงตามีความมุ่งมั่นตั้งใจอะไรบางอย่างนะคะมีเขาเรียกอะไรอ่ะปีกรูปหัวใจนะคะประดับอยู่ที่เหนือหัวใจของเธอด้วยเธอกำลังจะทำอะไรไม่รู้นะคะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าภาพนี้ตรงกับพลังของคุณนะคะให้เลือกภาพที่สี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเก็บก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นไพ่ Oracle ทั้งหมดเลยนะจะมีทั้งหมด4เด็กด้วยกันนะคะจะมีเด็กที่เป็นไม่เคยใช้มาก่อนนะคะ2ชุดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานก่อนนะคะกับไพ่ชุดควอนตัมนะคะควอนตัม of Oracle ขอดูก่อนนะคะมีพลังงานอะไรขึ้นมาอีกบ้าง Fear ขอดูต่ออีกหนึ่งใบก่อนนะคะIncrease แล้วก็ใบนี้นะคะ Increase กับ Unconscious of Lack นะคะแล้วก็ใบนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยเฉลยดีกว่าทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานตรงนี้ในจิตวิญญาณของคุณเนี่ยกำลังโห
หยหาอะไรบ้างนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในคนที่เลือกให้ใบนี้เนี่ยมันมีความวิตกกังวลนะลึกๆคุณมีความกลัวอยู่กลัวอะไรนะคะเพราะนั้นต้องพูดถึงใบแรกด้วยแล้วล่ะนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวโยงกันนะคะมันต้องจำเป็นต้องเฉลยเลยนะคะสำหรับชาวกองที่1นะคะชาวกองที่1 a consciousness of lack นะคะมันมีความต้องการอะไรบางอย่างนะที่ไม่ใช่แค่ในจิตสำนึกนะอาจารย์ว่ามันอาจจะลงลึกไปถึงจิตใต้สำนึกเลยนะคะกับความรู้สึกขาดแคลนอะไรบางอย่างสำหรับชาวกองที่1สิ่งที่คุณรู้สึกขาดแคลนอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสำเร็จนะตรงเนี้ยคุณมีความกลัวกลัวอะไรอาจจะกลัวลำบากกลัวจนกลัวได้ไม่ดีเท่าคนอื่นคือกลัวสารพัดนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยในจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยในบางท่านนะบางท่านอาจจะเจอกับเหตุการณ์ที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีมาตั้งแต่ในวัยเด็กนะคะเช่นตอนเด็กๆลำบากต้องต่อสู้ดิ้นรนครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนนะคะมันก็เลยมีความกลัวมันต้องพยายามต่อสู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่กลับไปอยู่ในจุดนั้นในจุดที่เราต้องลำบากต้องไปแบบบางคนต้องไปหยิบยืมเงินนะคะต้องไปแบบเขาเรียกว่าทำอะไรที่เป็นลักษณะปากกัดตีนถีบมาก่อนนะกลัวจนกลัวลำบากกลัวอะไรแล้วก็พยายามที่จะทำอะไรก็ตามเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยมันสามารถ increase ก็คือเพิ่มความมั่นคงนะคะทั้งทางอารมณ์ทั้งทางฐานะหน้าที่การงานแล้วทางการเงินเพราะนั้นในส่วนของชาวกองที่หนึ่งนะคะอาจารย์รู้สึกว่าพอมันมีอะไรที่เป็นความรู้สึกขาดแคลนอยู่ในใจหรือบางคนอาจจะเป็นปมด้อยนะเป็นปมด้อยอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจของคุณเนี่ยคุณก็เลยใช้พลังของความมีปมด้อยตรงนี้มากดดันตัวเองให้ขยันทำมาหากินนะคะให้พยายามหาทางที่คุณจะมีความมั่นคงทางการงานการเงินมีความสำเร็จในชีวิตให้ดีเท่าๆกับคนอื่นหรือดีเหนือกว่าคนอื่นๆนะคะเพราะคุณกลัวว่าจะกลับไปอยู่ในจุดที่มันแย่มันลำบากมันตกต่ำที่สุดของชีวิตอีกนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลำบากตั้งแต่เด็กแต่ว่าตอนเด็กๆสบายแล้วมาแบบชีวิตพลิกผันนะคะมาตกอับมาเจอเหตุการณ์ยากลำบากมีปัญหาขัดสนในเรื่องการเงินหรืออะไรในช่วงที่มันโตมาแล้วแล้วก็มันเป็นบทเรียนที่ดีก็เลยกลัวกลัวที่ว่าถ้าเราใช้ชีวิตอย่างประมาทเนี่ยมันจะกลับไปอยู่ณจุดนั้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เลยแบบเป็นอะไรที่มันกดดันตนเองนะคะเรารู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้มันกดดันตนเองอะนะคะเรายังต้องการความสำเร็จเรายังต้องการความมั่นคงทางการเงินบางทีความกลัวตรงเนี้ยกลัวลูกกลัวคนรักกลัวพ่อแม่ของเรานะคะต้องลำบากต้องเดือดร้อนไปด้วยนะมันมีความกลัวความกังวลอะไรเข้ามาหลายอย่างนะคะในจิตใต้สำนึกของคุณนะคะอันนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นลักษณะจิตใต้สำนึกด้วยนะอ่ะทีนี้ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะอาจารย์แปลลึกหน่อยนะมาดูชุดที่2นะคะจริงๆแล้วนะคะความกลัวความรู้สึกมีปมด้อยอะไรต่างๆที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเราเอามาใช้ให้เหมาะสมนะเราเอามาเป็นพลังที่มันกดดันเราให้เรามุ่งไปสู่ความสำเร็จแล้วพอวันที่เราสำเร็จแล้วเราจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะเหมือนเรามีเชื้อไฟแต่เราไม่ได้มาจุดไฟเผาตัวเราเองแต่เราจุดไฟเผาให้เป็นแสงสว่างนะคะให้เป็นเชื้อเพลิงที่จะทำให้เราไปสู่ความฝันไปสู่สิ่งที่เราต้องการเป้าหมายชีวิตของเราได้อันนี้มันจะเป็นพลังทางบวกทันทีนะคะอ่ะเพราะนั้นตรงนี้อยากให้กำลังใจกับชาวกองที่หนึ่งนะคะอาจารย์นลีก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะเอาความกลัวตรงนี้มาเป็นพลังในการต่อสู้กับปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคยิ่งกลัวยิ่งต้องฝึกฝนยิ่งต้องทำให้ได้ดียิ่งต้องวางแผนชีวิตอย่างรอบคอบยิ่งต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะ increase ตัวนี้คือเพิ่มความมั่นคงในชีวิตของเราเพิ่มความก้าวหน้าในชีวิตของเราให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะทำงานประจำอย่างเดียวเนี่ยกลัวเดี๋ยวเกิดตกงานเดี๋ยวเกิดอะไรโรงงานปิดหรืออะไรตรงนี้หันไปทำอาชีพเสริมนะคะปรากฏว่าอาชีพเสริมเนี่ยมันช่วยตอบแทนนะคะอันมันให้ค่าตอบแทนดีกว่างานประจำก็ได้คุณอาจจะได้อาชีพใหม่ที่มันเพิ่มนะคะระดับฐานะความเป็นอยู่ของคุณดูสิทางเดินตรงนี้ของคุณนะคะมันมีหนทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่ปราสาทราชวังนะคะเพราะนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะก้าวไปคุณพร้อมที่จะหาทางให้เข้าไปถึงมันได้คุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแล้วมันจะมาตอบโจทย์นะคะในการชดเชยปมด้อยชดเชยความรู้สึกกลัวในความลำบากความไม่มั่นคงของคุณด้วยการสร้างชีวิตของคุณให้ประสบความสำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นyearningเป็นความต้องการลึกๆในใจของคุณนะคะหรืออาจจะเป็นสิ่งที่
จิตใต้สำนึกของคุณกำลังเรียกร้องให้คุณทำอยู่นะคะขอดูซิแล้วไพ่เมอร์เมดจะบอกว่าอะไร Feeling ค่ะอาจารย์ว่าในชาวกองที่หนึ่งเนี่ยนะคะหนักในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันนะคะบางทีคุณก็มีความกลัวบางทีคุณก็มีความกล้านะคะในการที่จะทำความฝันของคุณให้เป็นจริงบางทีคุณทำไปแล้วคุณก็รู้สึกท้อบ้างอะไรบ้างแต่คุณก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะคะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะอ่อนไหวทางอารมณ์นะหรืออาจจะคือบางทีแบบอารมณ์ของเราอาจจะไม่มั่นคงเท่าที่ควรนะคะตรงนี้ต้องปรับนิดนึงนะแต่ภายนอกคนภายนอกอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าคุณไม่มั่นคงทางอารมณ์เพราะเหมือนกับภายนอกคุณก็พยายามทำตัวให้เข้มแข็งอยู่นะคะ letting go นะคะคุณไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันต้องอยู่ในสภาวะที่คุณควบคุมไม่ได้นะคะ letting go คือปล่อยให้มันเป็นไปอ่ะคุณกลัวที่มันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้นะ letting go กับ feeling คุณกลัวที่จะเกิดความรู้สึกแบบนี้นะคะ fear letting go และ feeling นะคะอาจารย์ขอแปลรวมนะเพราะนั้นตรงเนี้ยคุณอยากที่จะสร้างความฝันคุณให้มันประสบความสำเร็จเพื่อไม่ให้คุณต้องตกอยู่ในสถานการณ์หรือภาวะอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าฉันควบคุมสถานการณ์นี้ไม่ได้นะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณพยายามสร้างความมั่นใจสร้างพลังในตนเองเพื่อที่คุณจะได้ทำมันให้ประสบความสำเร็จหรือบางทีคุณเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ดูแลครอบครัวด้วยก็ได้นะคะหรือถ้าคุณไม่มีครอบครัวคุณก็รู้สึกว่าเรามีความกลัวที่จะต้องกลับไปลำบากกลัวที่ชีวิตของเราเนี่ยมันจะแบบก้าวหน้าไม่ทันคนอื่นๆนะคะมันก็เลยต้องกดดันแล้วก็พยายามควบคุมตนเองนะพยายามเด็ดลูกท้อทิ้งบางทีมันท้อนะเด็ดลูกท้อทิ้งแล้วก็พยายามแบบก้าวไปต่อนะคะตรงนี้ขอดูอีกหนึ่งใบซิสำหรับไพ่ชุดน้องเงือกนะคะน้องเมอร์เมดของเรา contentment นะคะคุณกำลังสร้างนะชีวิตของคุณน่ะให้มันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสมบูรณ์นะคะมีเรื่องราวดีๆให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณกำลังเขียนนิยายชีวิตของคุณคุณก็กำลังเขียนในจุดที่คุณกำลังจะก้าวไปข้างหน้าไปสู่การประสบความสำเร็จนะคะมีพร้อมทุกอย่างนะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณหอยหาอยู่ในใจของคุณขอดูต่อนะ self love นะคะคุณจำเป็นต้องรักตนเองนะเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยคุณอาจจะแบบไม่รู้จะพึ่งใครคุณต้องพึ่งตนเองต้องต่อสู้ต้องอะไรมาหลายๆอย่างนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันอาจจะไม่มีใครช่วยคุณได้คุณก็ต้องแบบต้องสู้ด้วยตนเองต้องรักตนเองต้องทำทุกอย่างเพื่อตนเองเพื่ออนาคตที่ดีของคุณเพื่อความมั่นคงในชีวิตในบ้านปลายชีวิตของคุณด้วยก็ได้นะคะตรงนี้The Void เห็นไหมที่คุณรู้สึกว่าคุณต่อสู้มาคุณทำมามันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่คุณล้มเหลวแล้วคุณรู้สึกว่าโลกมันว่างเปล่านะคะเนี่ยคุณก็เลยเกิดความรู้สึกกลัวตรงนี้นะคะกลัวว่าจะต้องกลับไปอยู่จุดนั้นอีกจุดที่ล้มเหลวจุดที่รู้สึกว่าชีวิตมันว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่เหลืออะไรแล้วนะคะเพราะนั้นคุณกลัวตรงนี้คุณก็เลยพยายามสร้างชีวิตของคุณให้มั่นคงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์รู้สึกว่าคุณมีความสามารถนะที่จะใช้อารมณ์ลบๆนะคะมาช่วยกดดันตนเองทำให้เกิดพลังบวกในการที่จะไปต่อกับชีวิตได้นะคะกองหนึ่งนี้สุดยอดนะขอดูต่อนะคะ Faith นะคะคุณเชื่อมั่นคุณศรัทธานะในความสำเร็จในชีวิตของคุณคุณเชื่อมั่นในพลังของตนเองคุณคิดว่าถ้าคุณพยายามยังไงคุณก็จะต้องสร้างชีวิตคุณให้ประสบความสำเร็จสวยงามอย่างที่คุณฝันให้ได้นะคะคุณยังมีเขาเรียกว่าพลังในใจที่ที่ดีงามที่ยังหล่อเลี้ยงความฝันของคุณแล้วก็พร้อมที่จะทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยขอดูต่ออีกหนึ่งใบค่ะ the path นะคะเป็นทางที่คุณเลือกแล้วนะคะอาจารย์ว่าคุณเห็นแล้วว่าเป้าหมายชีวิตของคุณบั้นปลายชีวิตของคุณจะอยู่ตรงไหนอย่างไรคุณกำลังพยายามที่จะสร้างมันให้สำเร็จนะคะถึงแม้ว่ามันจะยากมันจะเหนื่อยคุณจะท้อแท้นะตรงนี้ยังไงก็ตามแต่เวลาที่คุณท้อแท้นะคะตัวตนของคุณข้างในอ่ะบอกว่าคุณแพ้ไม่ได้คุณท้อไม่ได้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วสู้ใหม่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้อารมณ์แบบนี้นะคะ
น้ำมันมีทางแล้วแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยมันเจอกับอุปสรรคอะไรมากมายเหลือเกินคุณเหนื่อยคุณท้อนะคะอาจารย์รู้แต่ว่าณตรงนี้ถ้าเราไม่สู้เพื่อตนเองก็มันไม่มีใครที่จะมาสู้เพื่อเรานะคะเนี่ยเซลล์เลิฟตัวนี้นะคะเพราะนั้นคุณต้องรักตนเองและสู้เพื่อตนเองนะคะเหนื่อยในวันนี้ลำบากในวันนี้แต่คุณจะสบายในวันหน้านะขอดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะคะชื่อชุดว่าอะไรนะจันจำไม่ได้สละแต่ภาพสวยนะคะขอดูนะ teaching นะคะ you inspire young people to learn ตอนนี้อาจารย์รู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะอาจจะรู้สึกเวลาที่คุณมีเวลาว่างอาจจะไปทำอะไรที่เป็นจิตอาสาไปถ่ายทอดความรู้สิ่งที่คุณมีมาเนี่ยให้กับเด็กๆก็ได้นะคะหรือตรงนี้ถ้าคุณเป็นอาจารย์เป็นคุณครูอยู่นะคะคุณก็มีความสุขนะคะในการเป็นจิตวิญญาณของผู้ให้ของคนที่สอนคนที่ให้ความรู้กับคนอื่นๆนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่จิตวิญญาณของคุณกำลังโหยหาสิ่งนี้อยู่นะคะหรือใครอาจจะไม่ได้มีอาชีพเป็นครูโดยตรงแต่เป็นลักษณะของการถ่ายทอดความรู้ในแง่ของการเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งสาขาใดสาขาหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่คุณกำลังคิดว่าคุณกำลังได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะหรือว่าตรงนี้อาจจะเป็นงานหนึ่งของคุณเป็นจ็อบหนึ่งเป็นอาชีพเสริมของคุณที่คุณรู้สึกทำแล้วมีความสุขนะคะเราก็อาจจะได้ค่าตอบแทนที่ดีเข้ามาด้วยนะคะคุณชอบด้านนี้ด้วยนะคะคุณมีความสามารถพิเศษในสกิลในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะชาวกองที่หนึ่งขอดูต่อนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะสร้างเรื่องเอาเรื่องราวของตัวเองมาเป็นแรงบันดาลใจตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ School the answer that you are seeking involve going to school อาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะแบบอยากเรียนนะตรงนี้ School ในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะเหมือนโรงเรียนในแง่ของฝึกอาชีพนะคะหรือเป็นโรงเรียนชีวิตก็ได้นะคะก็คืออยากเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่นำมาพัฒนานำมาต่อยอดความสำเร็จทำอาชีพเสริมใหม่ๆหรืออะไรที่คุณเนี่ยกำลังจะไปเทคคอร์สสั้นๆนะคะหรือบางคนอาจจะแบบอาจจะเรียนวิชาเขาเรียกว่าอะไรศิลปะการป้องกันตัวนะคะบางคนอาจไปเรียนมวยไทย อย่างนี้ก็ได้หรือบางคนไปเข้าฟิตเนสแล้วไปเรียนรู้ว่าออกกำลังกายยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงตรงนี้ก็ได้หมดนะคะจิตวิญญาณของคุณกำลังโหยหาการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ขอดูต่ออีกนิดนึงนะคะมิวสิกนะคะคุณเป็นคนที่รักเสียงเพลงแล้วก็ชอบเสียงเพลงหรือบางทีบางท่านนะหรือหลายท่านอาจจะแบบเล่นเครื่องดนตรีอะไรหลายๆอย่างได้นะคะตรงนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแล้วคุณมีความสุขอ่ะเวลาที่คุณเหนื่อยคุณท้อคุณฟังเพลงนะคะอาจจะเป็นเพลงที่มีทั้งเนื้อร้องเป็นเพลงที่แค่เสียงดนตรีนะคะหรือเพลงคลาสสิกอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณรู้สึกว่ามันปลดปล่อยความเครียดความกดดันในตัวของคุณน่ะแล้วคุณแฮปปี้คุณมีพลังที่จะไปต่อสู้กับความต้องการในชีวิตของคุณได้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าน้องเหมียวจะบอกคุณว่าอะไรคุณเป็นแชริออตนะคะคุณเป็นนักสู้นะคะคุณสู้เพื่อเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนะเพราะว่าในใจของคุณเนี่ยมันก็มีความกลัวอยู่คุณกำลังพยายามเอาชนะความกลัวในใจของคุณอยู่ด้วยนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณเอาชนะตนเองแล้วมันไม่ยากเลยที่คุณจะเอาชนะอุปสรรคอย่างอื่นนะคะแล้วก็ทำชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะตรงนี้ดีใจด้วยกับชาวกองที่หนึ่งนะคะจิตวิญญาณของคุณมีหัวใจที่เป็นนักสู้มากๆนะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมานะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจนะคะให้คุณเนี่ยก้าวหน้ามุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายชีวิตสิ่งที่คุณกำลังโหยหาคุณกำลังต้องการมันนะคะขอให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สมน้ำใจของคุณนะคะอาจารย์นรีเป็นกำลังใจให้นะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วสร้างกำลังใจสร้างแรงบันดาลใจอย่าลืมเป็นสะพานบุญในการส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆนะคะได้ดูแล้วมีกำลังใจมีความสุขไปกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวของอาจารย์นรีนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่2นะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงของในตัวคุณนะคะกำลังโหยหาอะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรนะคะที่จิตวิญญาณคุณเนี่ยกำลังต้องการบ้างนะคะ Travel อยากเดินทาง
ใส่ต้องเป็นกองของอาจารย์หรือเปล่าอาจารย์ชอบมากเลยการเดินทางนะคะอ่ะขอดูสิ To love จิตวิญญาณของชาวกองที่สองนะคะอาจารย์รู้สึกว่าความต้องการอะไรที่คุณโหยหาในใจเนี่ยมันค่อนข้างครบทุกด้านเลยนะคะดูสิอันแรกนะคะ milestone ขอเฉลยเลยนะกันเลยแล้วกันนะคะmilestone ตัวนี้นะคะมันเป็นลักษณะของคุณต้องการความสำเร็จอะนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะปักหลักนะคะ milestone ปักหลักปักหินบอกความสำเร็จของคุณนะคะหลักกิโลเมตรที่999ความสำเร็จเป็นของคุณชื่อจุดๆๆอะไรแบบนี้นะคะนะเนี่ยคุณจะไปให้ถึงแบบเป้าหมายชีวิตของคุณไปถึงหลักกิโลเมตรแห่งความสำเร็จในชีวิตของคุณที่มันยิ่งใหญ่มันสวยงามที่คุณฝันไว้ที่คุณตั้งใจไว้นะคะแต่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จอย่างเดียวดูสิคุณต้องการความรักด้วยอ่ะชาวกองที่สองนะคะ to love คุณอยากให้คนที่คุณรักนะคะได้เห็นได้ภาคภูมิใจได้อยู่กับคุณด้วยในวันที่คุณประสบความสำเร็จตรงนี้นะคะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันมีความสุขพร้อมหน้าพร้อมตานะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะคุณอาจจะวางแผนที่จะเกษียณนะคะเกษียณตัวเองจากการทำงานนะตรงนี้ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องอายุ55 60นะแต่อาจารย์รู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณถึงเป้าหมายที่คุณอยากจะทำนะคะคุณสามารถที่จะปลดเกษียณตัวเองได้นะคะอย่างอาจารย์เกษียณตัวเองตอนอายุ35อาจารย์ไม่ทำงานประจำแล้วนะคะก็เหมือนเป็นมายสโตนตัวนี้อาจารย์ไม่ทำงานประจำแล้วเราก็อาจารย์ก็ตั้งเป้านะคะตั้งเป้าว่ามันมีรายได้เลี้ยงตัวเองจากอะไรบ้างหลักกิโลเมตรของอาจารย์นะมีเรื่องของทราเวลด้วยนะคะไปเที่ยวให้ได้36ประเทศนะคะตอนนี้ได้29ประเทศแล้วนะคะแล้วก็ถ้าโชคดีนะคะก็อาจจะได้ True Love นะคะความรักที่แท้จริงนะคะกับใครสักคนตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะสำหรับชาวกองที่2นะคะได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันได้เดินทางเที่ยวในประเทศหรือที่ไหนก็ได้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าชาวกองที่2เนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะคะแล้วก็ชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางไปไหนอยากที่จะเหมือนคุณฝันความฝันของคุณจิตวิญญาณที่แท้จริงในใจคุณตอนนี้เหมือนคุณอยากเกษียณตัวเองจากงานประจำก็ได้นะคะอยากมีรายได้อะไรที่เข้ามาแล้วหลักกิโลเมตรของคุณเนี่ยมันเป็นจุดที่มีความมั่นคงที่สุดนะคะเป็นความสำเร็จที่สวยงามตามความฝันของคุณแล้วคุณก็มีเงินก้อนใหญ่ที่จะเป็นความมั่นคงในชีวิตนะคะเลี้ยงชีวิตคุณได้แล้วก็อาจจะมีเงินที่เป็นผลผลิตผีดอกออกผลที่ตามมาให้คุณได้ใช้ในแต่ละเดือนในการที่คุณจะแบบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนกับคนรักของคุณนะคะน่ารักจังเลยอ่ะชาวกองที่สองขอดูนะคะกองนี้จะบอกว่าอะไร you are on the right path นะคะ keep doing what you are doing because it's working คุณกำลังทำอะไรอยู่นะบางคนอาจจะกำลังแบบสร้างอาชีพที่2สร้างอาชีพที่3อะไรที่เป็นรายได้ที่แบบว่าถึงไม่ต้องทำงานมันก็อาจจะงอกเงยให้คุณนะคะเช่นเป็นลักษณะของมีที่มีบ้านให้เช่านะคะคุณไม่ต้องทำงานคุณก็มีเขาเรียกว่าอะไรอะรายได้ที่มันคงงอกเงยมานะคะหรือคุณทำงานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือเป็นงานที่มันแบบว่ามันมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณเป็นยูทูบเบอร์นะคะคลิปของคุณเนี่ยถึงคุณวันนี้คุณไม่ได้ทำคลิปแต่เขาก็ยังดูคลิปอื่นที่มันเป็นอยู่ในคลังสมบัติของคุณนะคะคุณก็ยังมีรายได้เข้ามาอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นงานลักษณะแบบนี้นะคะไพ่บอกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะชาวกองที่สองนะคะอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์ก็มาแนวนี้แหละนะคะชาวกองที่สองอยู่ด้วยคนนะขอดูต่อนะคะชาวกองที่สองจิตวิญญาณในตัวคุณนะเป็นคนที่รักความสนุกนะคะอยากเปิดโลกกว้างนะแล้วก็คืออาจารย์รู้สึกว่าคุณไม่ได้หวังที่จะแบบว่าต้องร่ำรวยล้นฟ้าแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากมีเวลาที่จะใช้ชีวิตนะคะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวใช้ชีวิตในการเดินทางออกไปท่องเที่ยวไปเรียนรู้โลกกว้างนะอาจารย์ว่าคุณใช้ชีวิตเป็นมากๆเลยนะคะคุณใช้ชีวิตเป็นคุณใช้ชีวิตคุ้มนะคะต่างจากกองที่1เหมือนกันนะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงต่อนะต้องไปลุ้นด้วย3 4จะเป็นยังไงนะคะอ่ะขอดูต่อนะคะโยคะ Your life is enhanced by yoga stretching and exercising นะคะไม่ใช่โยคะอย่างเดียวเป็นการออกกำลังกายด้วยนะ
ชาวกองที่สองอาจารย์ว่าคุณมาครบเลยนะคะเดินทางอยู่กับคนรักแล้วก็มีเวลาในการดูแลสุขภาพนะคะเล่นโยคะออกกำลังกายนะจิตวิญญาณของคุณเนี่ยเรียกร้องเท่านี้เองนะคะมันไม่ได้มากมายนะขอให้คุณเนี่ยไปถึงจุดที่มันสำเร็จคุณสามารถที่จะไม่ต้องทำงานประจำเกษียณตัวเองได้เร็วๆนะคะเราได้มีชีวิตที่อิสระแล้วก็มีความสุขในการที่ได้ทำสิ่งต่างๆที่คุณวางเป้าหมายไว้แบบนี้นะคะดีใจด้วยนะถ้าคุณทำได้นะคะ Infinite Abundance ว้าวเห็นไหมคะเนี่ยคุณจะมีรายได้ที่เข้ามานะคะจิตวิญญาณของคุณกำลังพยายามทำให้คุณไปสู่จุดที่คุณมีรายได้เข้ามาโดยที่ณวันนั้นเนี่ยคุณอาจจะหยุดทำงานแต่มันยังมีรายได้เข้ามาแบบนี้นะคะณอินฟินิตก็คือเป็นลักษณะอินฟินิตี้ที่แบบว่ามันมีรายได้มีความร่ำรวยมีความมั่นคงเรื่องการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะครบ3ใบแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์มาดูซิเราไพ่ชุดนี้นะคะ Queen of the Moon จะบอกว่าอะไรdiscernment นะคะคุณกำลังทำความเข้าใจนะเรียนรู้กับชีวิตนะคะว่าอะไรคือความต้องการที่แท้จริงของตัวคุณนะคะแล้วจิตวิญญาณในตัวคุณก็พบคำตอบว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้คุณสิ่งที่คุณให้คุณค่านะคะมันไม่ใช่แค่ตัวเงินอย่างเดียวแต่เป็นการในเรื่องของการเข้าใจชีวิตการรู้คุณค่าของการใช้ชีวิตนะคะที่ตรงเนี้ยคุณโอเคนะกับการมีความสุขอยู่กับคนที่คุณรักกับในครอบครัวอาจจะมีลูกคนรักพ่อแม่นะคะเพื่อนฝูงที่คุณรักนะคะตรงเนี้ยแล้วก็ได้เดินทางไปหาเพื่อนเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีความสุขกับชีวิตของคุณน่ะนะคะเป็นลักษณะที่ว่ามันก็เป็นอาจจะเป็นลักษณะของการใช้ชีวิตที่พอเพียงด้วยนะคะแต่ว่าการพอเพียงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบไม่อยากรวยเสมอไปนะเราก็อยากมีแต่มีในระดับที่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวของเราดูแลตัวเองได้แล้วก็มีชีวิตที่มันมีหลักประกันความมั่นคงอ่ะนะคะขอดูต่อนะคะ growth นะคะคุณจะพัฒนาชีวิตของคุณให้ไปสู่จุดที่คุณแบบต้องการจุดที่มันสำเร็จจุดที่สูงสุดของชีวิตของคุณให้ได้นะคะคุณกำลังพยายามอยู่นะจิตวิญญาณที่แท้จริงในตัวคุณกำลังพยายามทำให้คุณไปถึงเป้าหมายนี้นะคะขอดูอีกหนึ่งใบ Wisdom คุณเป็นคนฉลาดด้วยนะคะคุณกำลังใช้ความฉลาดของคุณในการที่จะวาดความฝันขึ้นมาตั้งเป้าหมายชีวิตขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันจะถูกยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้คุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นนะคะมันมีความสุขในแบบที่คุณต้องการในทางที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณให้คุณค่ากับมันนะคะdiscernmentก็เหมือนกับการให้คุณค่าก็ได้นะคะให้คุณค่าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความต้องการที่แท้จริงของคุณนั่นก็คือในเรื่องของการใช้ชีวิตความรักนะคะส่วนเงินเนี่ยคุณเอามันมาเป็นส่วนประกอบในการที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขนะคะแต่คุณไม่ได้ต้องการที่ฉันจะต้องแบบรวยพันล้านหมื่นล้านแล้วฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณต้องการที่จะมีความมั่นคงในฐานะการเงินนะคะเพื่อให้มันมาเลี้ยงตัวได้แล้วคุณนำเงินน่ะมาเป็นเครื่องมืออย่างนึงในการทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความมั่นคงมีความสุขนะคะคุณเข้าใจชีวิตนะคะคุณว้าวเห็นไหมเป็นคนที่ to love แล้วก็มี love อีกนะคะเป็นคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นมีความรักให้คนอื่นด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณค่าในเรื่องของความรักมากๆรักใครรักจริงแล้วก็อยากจะอยู่กับเขาตลอดไปด้วยนะคะอยากดูแลกันและกันตลอดไปด้วยนะคะนี่คือจิตวิญญาณของชาวกองที่สองนะคะrecognition นะคะเหมือนกับคุณพยายามเข้าใจชีวิตนะคุณพยายามที่จะทำให้คุณมีความอย่างรู้อะกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรคือความต้องการที่แท้จริงนะแล้วอาจารย์ก็รู้สึกว่าในที่สุดคุณก็ได้ข้อสรุปนะคะในการที่จะทำเป้าหมายของคุณเนี่ยให้เป็นจริงไปในทางนี้นะคะแล้วคุณก็มาถูกทางแล้วด้วยนะคะไพ่ก็บอกแล้วว่าคุณมาถูกทางนะคะคุณจะมีครบทุกอย่างไม่ได้ขาดไปด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคะคุณไม่ได้เสียสมดุลชีวิตไปเลยคุณมีครบเลยนะคะทั้งในเรื่องของการเงินให้สำเร็จให้มีความมั่นคงนะคะให้เงินทำงานแทนคุณในวันที่คุณแบบเกษียณตัวเองได้ในขณะอายุยังน้อยก็ได้นะคะอยู่กับคนรักคุณคนที่คุณรักคุณคนที่คุณรักเขาได้ดูแลออกกำลังกายเล่นโยคะออกกำลังกายได้เดินทางไปเที่ยวไหนนะคะหรือได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยนะคะไปเป็นจิตอาสาหรืออะไรตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะขอดูต่ออีกหนึ่งใบสิ
be spontaneous นะคะคุณไม่ได้อยากกดดันตัวเองมากมายนะตรงนี้คุณพยายามที่จะทำมันให้สำเร็จนะคะไปแบบช้าๆแต่ว่ามั่นคงก็ได้นะคะแต่คุณก็มีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะคะคุณไม่ได้กดดันตัวเองมากนะคะ be spontaneous คุณยังคงแบบเป็นธรรมชาติอะนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับชอบที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติด้วยอยู่คนที่คุณรักอาจจะเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่สวยงามที่เป็นธรรมชาติตรงนี้นะคะโอ้โหชาวกองที่สองน่ารักจังเลยอ่ะอีกบางหนึ่งใบนะคะคุณเป็น the world ค่ะ the world การท่องเที่ยวนะคะตอนที่อาจารย์หยิบใบนี้มาอาจารย์ยังไม่ได้ใบนี้เลยนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยออกมาตรงมากเลยนะคะพลังงานตรงนี้นะคะ the world การท่องเที่ยวการเรียนรู้โลกกว้างนะคะหรือเป็นลักษณะของการพัฒนาจิตวิญญาณก็ได้นะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณคุณรู้สึกว่าคุณจะทำชีวิตของคุณให้สมดุลในแบบที่คุณต้องการแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณจะแฮปปี้กับมันมากๆนะคุณพอแล้วกับชีวิตคุณพอใจในสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันให้มันเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะไม่ต้องการแบบว่าฉันจะต้องแบบอยู่เป็นเขาเรียกว่ารักษาแชมป์ในเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ได้แต่คุณอาจจะลักษณะว่าขอให้ถึงจุดที่สูงสุดของชีวิตแล้วคุณโอเคละคุณพอใจว่าคุณทำได้เป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของคุณแล้วคุณก็จะแบบจะลงมานะคะอย่างอาจารย์รู้จักพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นนายหน้าที่เก่งมากๆนะคะเขาก็ตั้งเป้าหมายเลยว่าเขาจะต้องถึงจุดที่เขาได้รางวัลตัวนี้นะคะได้รางวัลที่เป็นแบบระดับจี้เพชรรางวัลใหญ่นะคะรางวัลใหญ่ของที่ทำงานของเขาแล้วก็ได้เงินประมาณนี้เก็บเงินประมาณนี้เพื่อที่จะเลี้ยงตัวในอนาคตแล้วเขาก็ทำได้จริงๆเขาทำได้เขาก็ออกมานะคะออกมามาใช้ชีวิตมาดูแลสุขภาพมาเล่นโยคะมาออกกำลังกายเข้าฟิตเนสเดินทางท่องเที่ยวนะคะอยู่กับคนที่เขารักมาเป็นแม่บ้านให้คนที่เขารักเนี่ยอาจารย์นึกถึงพี่เขาเลยนะคะเขามีแบบนี้จริงๆนะคะแล้วเงินที่เขาได้มาจากตรงนั้นเขาก็ไปซื้อที่อสังหาแล้วก็แบบมันก็มีรายได้เข้ามานะคะมันเป็นอารมณ์แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้มันเป็นจริงได้นะคะอาจารย์ให้กำลังใจกับชาวกองที่สองมากๆนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็กำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวโควิดหมดเมื่อไหร่นะคะสัก2ปีนะคะจะไปเที่ยวใหม่นะคะจะต้องเที่ยวให้ครบ36ประเทศให้ได้นะคะตรงนี้เป้าหมายของอาจารย์หลักกิโลเมตรในการท่องเที่ยวของอาจารย์นะคะตอนนี้ได้แค่29นะคะอ่ะใครอยากจะมาด้วยกันกับอาจารย์นะคะก็รีบทำเข้านะคะสำหรับชาวกองที่2นะคะขอให้สำเร็จสมดังใจทุกๆคนเลยนะคะสำหรับตรงนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยใครที่เข้ามาใหม่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะส่งไปให้กับคนอื่นได้ดูแล้วมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจดูแล้วมีความสุขไปกับพวกเราด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับอาจารย์ณรีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงในตัวคุณนะคะกำลังโหยหากับสิ่งใดอยู่ต้องการอะไรกันแน่นะคะขอเปิดตรงนี้อีก2ใบนะคะ Quantum of Commitment Commitment สัญญาอะไรบางอย่างหรือสัญญาใจ Commitment นะคะ The vast universe กองนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะฉันรู้สึกTeacher นะคะ Teacher ขออีกหนึ่งใบดีกว่านะคะCourage สำหรับชาวกองที่3นะคะอาจารย์รู้สึกว่าตัวคุณเนี่ย Commitment นะคะมันมารวมกับ The vast universe นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วมันเป็น Milky Way ด้วยนะคะคุณอาจจะแบบติดพันธสัญญาอะไรบางอย่างนะคะสำหรับชาวกองที่3นะคะคุณติดพันธสัญญาอะไรบางอย่างกับใครบางคนนะคะเป็นสัญญาข้ามภพข้ามชาติสัญญากันที่ทางช้างเผือกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณกำลังรอคอยความรักคุณกำลังรอคอยใครสักคนหรือรอคอยที่จะปฏิบัติภารกิจอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งนะคะที่คุณสัญญาไว้ว่าคุณจะต้องทำให้สำเร็จหรือคุณต้องเจอกับคนคนนี้มาพบรักกับคนคนนี้ในชาตินี้ก็ได้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณเนี่ยกำลังพาคุณให้ไปสู่เหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะการพบกับใครบางคนที่เคยเป็นคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะในสายที่3นะกองนี้อาจารย์รู้สึกว่าเป็นสายของจิตวิญญาณมีความเชื่อมีความมุ่งมั่นอะไรบางอย่าง
บางคนนะคะบางคนอาจจะแบบรู้สึกว่าอยู่เป็นโสดมานานเพื่อรอใครบางคนหรือเปล่านะคะในสายของกองที่3หรือว่าเคยมีความรักมาแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สักทีแล้วมันต้องรอคอยใครบางคนน่ะเป็นเสียงเรียกร้องลึกๆในใจของคุณหรือว่าเสียงจากจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตัวของคุณตรงนี้นะคะที่เขารับรู้มานะคะว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาต้องคอยเขาก็เลยบอกให้คุณคอยนะตรงนี้นะคะแล้วตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมี courage นะคะคุณมีความกล้าหาญถามว่าคุณโสดคุณกลัวไหมอาจารย์ว่าคุณไม่กลัวนะคะคุณไม่กลัวคุณรู้สึกว่าคุณจัดการกับชีวิตโสดตรงนี้ได้นะคะหรือคุณทำหน้าที่ในการให้ความรู้กับคนอื่นได้นะคะในกองที่3นี่อาจจะเป็นสายของการสอนนะคะครูบาอาจารย์การให้ความรู้ในศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรตรงนี้ก็ได้นะคะจิตวิญญาณคุณเนี่ยเหมือนให้คุณปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตรงนี้มันอาจจะเป็นภารกิจที่คุณเคยทำมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็ได้นะคะ The Vast Universe หรือว่า Milky Way ตรงนี้นะสายนี้อาจารย์รู้สึกว่าคุณมีพลังงานหรือว่าเป็นคนที่มีเซนส์อะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะคะขอดูต่อนะ Patient นะคะคุณอดทนรอคอยเขาจริงๆอ่ะดูไพ่แบบ นะคุณอาจจะเคยมีความรักมาก่อนแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าต้องรอใครอ่ะนะคะสุดท้ายความรักจบลงแล้วคุณก็ยังต้องรอคอยใครบางคนที่เหมือนจิตวิญญาณของคุณเนี่ยบอกให้รอโดยที่คุณก็ไม่รู้ว่ารอใครนะขอให้ได้เจอเขาเร็วๆนะคะฮังเกอร์นะคะมันโหยหามันเป็นอะไรที่มันโหยหาอยู่ลึกๆอ่ะโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันอาจจะเป็นภารกิจเป็นคนที่คุณจะต้องแบบเจอที่ภารกิจที่จะต้องทำในชาตินี้เพราะว่าเป็นคำสัญญาจากชาติที่แล้วก็ได้กองนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันแบบทายยากเหมือนกันนะคะตรงนี้อ่ะขอดูต่ออีกนิดsovereignty นะคะ sovereignty นะคะอ่านยากเหมือนกัน sovereignty เป็นอำนาจอธิปไตยนะคะคุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะนะคะอาจจะแบบต้องการอะไรบางอย่างที่มันเป็นอิสระต้องการอะไรบางอย่างที่มันเป็นของตัวคุณหรือคุณรอใครบางอย่างรอใครบางคนนะคะรอใครบางคนที่จะเข้ามานะเข้ามาอยู่คู่กันกับคุณตรงนี้ในโลกของคุณตรงนี้ในอำนาจอธิปไตยของคุณตรงนี้นะคะหรือคุณต้องปฏิบัติภารกิจอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องช่วยเหลือคนอื่นนะที่คุณจะใช้ความเป็นตัวตนของคุณตรงนี้นะคะเข้าไปช่วยเขาก็ได้นะอาจารย์ไม่แน่ใจว่าเป็นภารกิจเกี่ยวกับอะไรนะแต่คุณน่ะน่าจะรู้ดีนะเพราะว่าจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณที่แท้จริงเนี่ยจะบอกให้คุณเข้าไปในทางนั้นเข้าไปตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะไปเป็นลักษณะจิตอาสานะไปทำอะไรอ่ะมูลนิธิอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะenergy healing ดูสิคุณชอบช่วยคนด้วยนะคะนอกจากจะเป็นจิตอาสาแล้วคุณยังเป็นลักษณะของyour natural energy healing abilities are an important part of your life purpose โอ้ยอาจารย์ขนลุกอาจารย์ขนลุกอาจารย์รู้สึกว่ากองนี้แบบสายจิตวิญญาณสายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงเลยนะคะคุณมีพลังของการบำบัดคุณมีพลังของการเยียวยานะอาจจะเป็นสายของจิตแพทย์นักจิตวิทยานะคะสายของใครที่เป็นสายการรักษาพยาบาลสายของโหราศาสตร์นะคะการเป็นหมอดูการเป็นคนที่อย่างรู้แล้วออกคำทำนายปลอบใจให้คนอื่นได้พ้นความทุกข์ได้มีอะไรที่เป็นการป้องกันปัญหาสิ่งไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเขานะคะ energy healing โอ้ยสายจิตวิญญาณที่แท้ทรูเลยนะคะกองที่3คุณมีความสามารถพิเศษคุณมีพลังอะไรบางอย่างคุณมีเซนส์อะไรในตัวด้วยนะคะอาจารย์มั่นใจมากเลยพอใบนี้ปรากฏขึ้นนะแต่มันเซนส์ก็บอกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าคุณต้องมีอารมณ์ประมาณนี้ Nutrition นะคะ You conduct healing work with your culinary skills หรือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นนักโภชนาการด้วยนะคะโภชนาบำบัดหรือคุณกำลังบำบัดตัวเองนะคะใช้อาหารเป็นยาอยู่ก็ได้ถ้าใครที่กำลังป่วยอยู่นะแล้วตรงนี้มันจะเวิร์กนะอาจารย์รู้สึกได้กี่ใบแล้วคะ2ใบอ่ะขออีก1ใบflowers working with flowers open your heart and bring blessingto your life purpose นะคะอาจารย์ว่า flower ในที่นี้อ่ะ
เป็นลักษณะของการทำงานที่คุณสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นๆก็ได้นะคะคุณเป็นนักศิลปะบำบัดหรือเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เยียวยาจิตใจให้กับคนอื่นๆนะเป็นได้นักจิตวิทยาโหราศาสตร์นะคะเป็นคนที่ให้คำปรึกษาหรือคุณเนี่ยเป็นคนทั่วไปแต่คุณมีความสามารถพิเศษในการที่จะทำให้คนอื่นสบายใจนะมีความเป็น Mother Healing Father Healing อยู่ในตัวของคุณนะตรงเนี้ยคุณจะดูเป็นคนที่อบอุ่นนะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นๆนะคะหรือคุณอาจจะชอบของสวยงามชอบการจัดดอกไม้ชอบการวาดรูปหรืออะไรตรงนี้นะคะศิลปะอะไรต่างๆด้วยนะคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะจิตวิญญาณของคุณเนี่ยโหยหาคุณเข้ามาหาเข้ามาทําอะไรประมาณนี้ด้วยนะขอดูนะคะสายจิตวิญญาณนะคะกองที่3ขอดูต่อสิ Go with the flow นะคะคุณเป็นคนที่อาจารย์รู้สึกเหมือนคุณไม่ค่อยมีความโลภโมโทสันไม่ค่อยมีความอยากได้อยากมีอะไรนะคะชีวิตของคุณไปเรื่อยๆคุณพอใจที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นคุณไม่ได้ยึดติดกับเรื่องของความร่ำรวยความขาดแคลนหรืออะไรตรงนี้นะคะชีวิตของคุณเนี่ยมันไปได้เรื่อยๆนะคะโดยที่คุณไม่ได้พยายามที่จะต้องแบบไขว่คว้าหาอะไรนะคะด้วยความดีที่คุณทำด้วยบุญกุศลที่คุณสร้างมาในชาติปางก่อนก็ได้นะคะหรือเหมือนชีวิตของคุณนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่มันจะไปแก้ปมอะไรในอดีตทีละเปาะทีละเปาะก็ได้นะคะตรงนี้อาจารย์ว่าคุณต้องเจอเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวปาฏิหาริย์อะไรค่อนข้างเยอะนะในชีวิตของคุณนะคะชาวกองที่3จิตวิญญาณของคุณนะคะกำลังค่อยๆเปิดตัวตนของคุณออกไปหาสิ่งเหล่านั้นนะคะทีละน้อยทีละน้อย containment นะคะมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนใครอะไรประมาณนี้นะคะในชีวิตของคุณในสิ่งที่คุณจะได้พบเจอตรงนี้นะคะหรือภารกิจหน้าที่ในการที่คุณต้องมาเกิดตรงนี้นะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณก็บอกกับคุณนะคะว่าคุณต้องช่วยเหลือคนอื่นต้องเยียวยาจิตใจคนอื่นต้องสร้างรอยยิ้มให้คนอื่นนะคะ The future นะคะคุณเป็นคนที่อยากรู้ว่าคุณเป็นอาชีพนักโหราศาสตร์อะไรก็ได้นะคะมีความอย่างรู้มีการคาดการอะไรได้ล่วงหน้าด้วยนะคะคุณมีเซนจริงๆนะคะชาวกองที่3ไพ่ขึ้นมายืนยันแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะชาวกองที่3อาจารย์รู้สึกว่าชีวิตคุณไม่เหมือนใครนะคุณจะไปได้เรื่อยๆคุณอาจจะไม่ได้หวังความร่ำรวยอะไรแต่ว่าคุณหวังที่จะได้เจอกับภารกิจที่คุณจะต้องทำในชาตินี้นะคะหรือคุณเป็นฮีลเลอร์แล้วคุณก็มีเขาเรียกว่าอะไรการหมั่นสร้างบุญกุศลคุณอาจจะเข้าไปในสายจิตวิญญาณในสายของศาสนานะคะศาสนาของคุณนะคะเช่นศาสนาพุทธคุณอาจจะไปปฏิบัตินะไปทำให้คุณมีเขาเรียกว่าอะไรมีญาณมีอะไรตรงนี้ที่จะแบบว่าติดต่ออะไรกับสิ่งลี้ลับหรือในศาสตร์อะไรที่อาจจะพิสูจน์ได้ยากตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะสิ่งที่คุณกำลังรออยู่นะอาจารย์รู้สึกว่าคุณอาจจะได้เจอในไม่ช้าไม่นานนี้ก็ได้นะคะมันก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญด้วยที่ทำให้คุณได้มาพบคลิปนี้ได้มาเลือกกองที่3ตรงนี้ที่อาจารย์ได้ทำนายตรงนี้นะอาจารย์รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันมีเหตุและผลที่ถูกกำหนดมานะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้มันอาจจะมีเรื่องราวปาฏิหาริย์เรื่องราวแปลกๆอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณก็ได้นะคะแต่มันจะเป็นการเปิดเรื่องราวความลับอะไรบางอย่างที่อาจจะทำได้คุณได้ล่วงรู้นะคะอะไรที่รอคุณอยู่ตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วให้คุณมาปฏิบัติภารกิจหรือให้คุณได้พบเจอในชาตินี้นะคะค่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาดูช่องของอาจารย์ณรีนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะคะดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีกำลังใจดูแล้วรู้สึกมันน่าทึ่งเหลือเกินนะคะสำหรับกองที่3นะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ส่งต่อไปให้คนอื่นนะคะได้ดูแล้วก็อึ้งทึ่งไปกับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอโทษนะคะจากกองที่3ปิดกันไปหมดแล้วแน่เลยนะคะไพ่นะคะที่ปิดหน้าไพ่ The Past Universe นะคะคือ View of Fortune นะคะนะคุณมีความผูกพันอะไรบางอย่างกับเรื่องลี้ลับจริงๆนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับ
มีเซนต์มีลางสังหรณ์แล้วก็จะมีปาฏิหาริย์อะไรที่มันเข้ามาเยอะๆนะคะในชีวิตของคุณนะเจอเรื่องราวปาฏิหาริย์อะไรมากมายตรงนี้นะคะแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรว่าตรงนี้อาจารย์เหมือนได้เกิดไปแล้วมันมีพลังที่ขึ้นมาในไพ่ไปแล้วนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณนะคะในไพ่ทาโรตของคุณก็คือ View of Fortune นะคะชาวกองที่3ขออภัยอาจารย์ลืมเฉลยสวัสดีค่ะชาวกองที่4กองสุดท้ายเลยนะคะไพ่ของคุณนะคะมายิ้มหวานให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังตรงนี้นะคะว่าจิตวิญญาณที่แท้จริงในใจคุณกำลังโหยหาอะไรอยู่นะคะขอดูสิ The Loving Man ว่าสาวสวยย่อมคู่กับชายหนุ่มนะคะหรือชายหนุ่มย่อมคู่กับสาวสวยนะตรงนี้นะคะยืนยิ้มเพลย์เลยนะคะโอ้ยพลังงานของคุณจิตวิญญาณคุณนะคะกำลังมองหารักแท้นะคะชาวกองที่4 love นะคะมองหารักแท้อยู่ peace นะคะรักแท้ที่จะพาคุณไปอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมีความสงบในบ้านปลายด้วยก็ได้นะคะรักแท้ที่คิดจะอยู่ด้วยกันแบบตราบชั่วนิรันดรมี peace เข้ามาด้วย great gratitude นะคะแล้วคนรักที่คุณกำลังแบบโหยหาเขาอยู่จะต้องเป็นคนที่ดีด้วยนะคะตัวคุณเนี่ยอาจจะทำอะไรที่เป็นลักษณะของเขาเรียกว่ามีความกตัญญูตอบแทนผู้มีพระคุณเลี้ยงดูพ่อแม่หรืออะไรอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยคุณให้ความสำคัญจิตวิญญาณคุณเนี่ยให้ความสำคัญกับตรงนี้มากๆเลยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของจิตใจนะคะการเป็นคนดีการเป็นคนที่กตัญญูนะเป็นคนที่รู้คุณคนอื่นเป็นคนที่ช่วยเหลือมีน้ำใจกับคนอื่นๆด้วยนะคะขอดูต่อนะคะrealization นะคุณกำลังมองโลกอย่างเป็นจริงอะนะคะคุณมองโลกอย่างใช้เขาเรียกว่าใช้แว่นสายตาไม่ใช้แว่นดำไม่ใช้แว่นหลากสีนะคะคุณจะเห็นภาพตามความเป็นจริงคุณกำลังปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้ตามความเป็นจริงนะคะหรือคุณกำลังเหมือนกับพยายามทำความเข้าใจกับสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นสายจิตวิญญาณเข้ามาด้วยขอดูต่อนะคะ beauty เหมาะมากเลยอะนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นการรักสวยรักงามนะคะชอบศิลปะชอบอะไรที่เป็นของสวยงามมากๆนะคะหรือจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณเนี่ยกำลังให้คุณเนี่ยทำงานทำภารกิจที่เกี่ยวกับการทำของสวยงามการทำครีมการทำงานศิลปะการทำอาหารอร่อยอร่อยแต่งเขาเรียกว่าอะไรอะแต่งหน้าแต่งอาหารแต่งจานอาหารอย่างสวยงามอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอะไรสวยๆนะคะให้คุณดูดีอยู่เสมอนะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะหรือบางคนนะอาจจะแบบทำศัลยกรรมให้ตัวเองสวยขึ้นแล้วก็ดูดีมากขึ้นนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะอ่ะขอดูสิลิลิสคุณกำลังปลดปล่อยความเครียดความทุกข์อะไรบางอย่างความรู้สึกลบๆออกไปจากใจนะคะหรืออะไรที่เป็นความไม่พอใจนะเช่นคุณรู้สึกว่าในส่วนของใบหน้าของคุณมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกไม่ชอบนะคะคุณไปทำศัลยกรรมแล้วคุณรู้สึกได้ปลดปล่อยอะไรที่คุณแบบรู้สึกไม่พึงพอใจในตนเองออกไปนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะ your higher self จะเริ่มเฉลยใช่ไหม your higher self นะคะก็คือเป็นลักษณะเหมือนตัวคุณเองนะคะเหมือนกำลังพยายามพัฒนาตนเองให้ตัวคุณเองเนี่ยดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ในสายจิตวิญญาณนะแต่ในการพัฒนาภาพลักษณ์ภายนอกให้ดูดีมากขึ้นนะคะการศัลยกรรมก็ได้นะคะการทำให้ตัวเองดูดีการปรับปรุงบุคลิกภาพนะคะการปรับลุคการแต่งตัวอะไรให้ดูดีอยู่เสมอนะคะตรงนี้เป็นการยกระดับตัวคุณเองนะการยกระดับตัวคุณเองตรงนี้มันอาจจะทำให้คุณได้พบกับคนรักของคุณที่แบบว่าเขาพึงพอใจมากๆในตัวคุณด้วยก็ได้นะคะว้าวคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะชาวกองที่4คุณเป็นเดอะสตาร์นั่นหมายถึงว่าคุณชอบอะไรที่แบบว่าทำให้คุณดูโดดเด่นสวยงามคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงของคุณในใจเนี่ยบอกตัวเองบอกตัวคุณนะคะว่าคุณเนี่ยต้องสวยคุณต้องดูดีคุณต้องมีน้ำใจนะคะคุณต้องแบบว่าอยู่ในจุดที่มันเป็นไฮไลท์อะนะคะเป็นจุดที่เป็นจุดที่โดดเด่นอะนะคะแล้วคุณก็จะพาตัวเองให้ไปอยู่จุดที่สำเร็จแล้วก็โดดเด่นตรงนั้นให้ได้นะคะ
คือมันเป็นที่ของคุณนะจะรู้สึกนะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงก็บอกแล้วมันเป็นที่ของคุณเพราะคุณเป็นเดอะสตาร์นะคะหรือชาวกองที่4คุณกำลังพยายามทำอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของศิลปินดารายูทูบเบอร์ที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะไฮเออร์เซลของคุณอาจจะเป็นการประสบความสำเร็จโดยใช้พลังความสามารถพรสวรรค์ในตัวคุณที่จะทำให้คุณโด่งดังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็มีรายได้จากตรงนี้ยิ่งขึ้นนะคะจิตวิญญาณที่แท้จริงในใจของคุณกำลังบอกว่าคุณทำได้นะคุณจะต้องยกระดับตัวเองพัฒนาความสามารถของคุณให้ไปสู่จุดนั้นให้ได้ขอดูต่อนะคะ spiritual teacher นะ you heal with your class session and seminars ใครที่ตรงนี้นะจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นลักษณะของคุณสอนคนอื่นด้วยแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้จากคนอื่นด้วยตรงนี้นะคะหรือคุณเรียนรู้จากคนอื่นในวันนี้คุณสร้างประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองแล้วคุณจะกลับมาสอนถ่ายทอดให้กับเด็กๆถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆนะคะในวันข้างหน้านะเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นะคะจิตวิญญาณในใจของคุณน่าจะบอกแหละว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคุณตอนนี้สมมติว่าตอนนี้คุณเป็นนักเทนนิสที่เก่งมากๆนะคะต่อไปคุณอาจจะกลับมาเป็นโค้ชนะคะนะแล้วก็สร้างนักเทนนิสที่เก่งนะเก่งเท่าคุณหรือเก่งให้มากกว่าคุณก็ได้นะเป็นอารมณ์แบบนี้ family นะคะ loving your friends and family is central to your life purpose เห็นไหมคะตรงนี้ครอบครัวของคุณคนรักของคุณนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนะคะเมื่อถึงจุดที่คุณประสบความสำเร็จนะคะคุณจะดูแลครอบครัวของคุณอย่างดีนะแล้วคุณก็จะไม่ทิ้งครอบครัวของคุณไปไหนด้วยนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณคุณเรียกร้องหรือคุณอาจจะกำลังพยายามทำตรงนี้นะคะยกระดับตัวเองให้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินเข้ามาปังๆเพื่อให้คนในครอบครัวของคุณเนี่ยได้อยู่อย่างสุขสบายนะคะชื่อเด่นดูสิโอ้ยไพ่น่ารักจังเลยกองนี้รักครอบครัวมากๆนะคะบางคนอาจจะอยากมีลูกนะแล้วก็อยากจะต้องการลูกอยากมีลูกอยู่นะคะนะเจอแฟนแล้วนะเดี๋ยวจะได้แต่งงานมีลูกกันแล้วหรือบางคนมีลูกแล้วก็อยากจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะคะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็ได้ขอดูต่อนะcommunication โอ้โหถ้าคุณทำงานในสายบันเทิงนะคะเป็นพิธีกรเป็นดารานักร้องเป็นอะไรนะคะ communication เนี่ยคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นั่นแหละนะคะสายสื่อสารมวลชนสายอะไรหรือว่าการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือคุณอาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็ได้นะคะกำลังพัฒนาตนเองอยู่หรืออะไรประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณนะคะบอกให้คุณทำนะฉันรู้สึกนะมาทางเดียวกันหมดเลยนะคะAsk for help นะอะไรที่คุณทำไม่ได้คุณกำลังขอความช่วยเหลืออยู่คุณกำลังพัฒนาตนเองอยู่นะคะคุณจะไม่หยุดพัฒนาตนเองเพราะ your higher self คุณอยากที่จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะคะคุณกำลังแข่งกับตัวเองอยู่นะคุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใคร abundance นะคะสักวันหนึ่งนะคะคุณจะร่ำรวยแล้วคุณก็จะดูแลทุกคนได้นะคะการรู้สึกขอแถมให้อีกหนึ่งใบซิดูซิว่าเป็นยังไง the star ของเราre-energize นะคะถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยคุณจะรู้สึกท้อนะแต่คุณจะกลับมาสู้อีกนะคะตรงนี้คุณจะไม่ถอดใจบางคนไปแข่งประกวดร้องเพลงนะคะเราอาจจะไม่ได้รางวัลไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เข้ารอบแต่คุณก็จะไม่กลับมาก็จะไม่ถอดใจคุณจะกลับมาซ้อมอีกนะคะจะเพิ่มพลังของคุณต้องทำให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ your higher self คุณมีความมานะพยายามคุณมีความบากบั่นคุณมีความมุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยความสำเร็จก็จะเป็นของคุณนะคะเดอะสตาร์ดวงดาวเผาแสงที่จะทำให้คุณเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังนะแล้วก็ได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการความรักครอบครัวนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณใฝ่ฝันต่างๆนะคะตรงนี้อาจารย์ดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวกองที่4มาครบมาจัดเต็มมากๆนะคะอยู่ที่คุณพยายามแล้วล่ะว่าจะไปให้ถึงฝันของคุณได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่ยังไม่ได้กดติดตามใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมากนะคะดูแล้วมีกำลังใจดูแล้วมีความสุขเป็นแรงบันดาลใจอย่าลืมกดแชร์ส่งต่อให้เป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นๆได้ดูแล้วมีความสุขมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจไปกับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับอาจารย์นรีนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ